อนนี้ก็คงจะได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะได้ฟังพวกเขานะคะมาพรีเซนต์ให้เราได้ฟังกันนะคะว่ากับธีม simplicity หรือว่าความพอดีในวันนี้เขาดีไซน์ออกมาเข้ากับคอนเซปต์ยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทีมแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะทีม Surreal ค่ะกริชเชิญค่ะครับแล้วก็สำหรับ Surreal อาทิตย์นี้นะครับก็เราได้รับโจทย์คอนเซปต์คาร์ในรูปแบบที่เขาต้องการให้พวกเราเนี่ยเวลาขับบนรถหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยต้องการใช้สัมผัสกับธรรมชาติมากที่สุดก็คือว่าความพอดีที่เราดึงมาใช้เนี่ยก็คือว่าความพอดีนี่ก็คือเราต้องย้อนกลับว่าธรรมชาติกับสังคมเมืองเนี่ยที่มีเทคโนโลยีความก้าวหน้าไปเนี่ยทุกวันนี้ก็คือแบบว่าสังคมเมืองเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดึงแลเห็นแล้วว่าสังคมเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยจะบทบังก็คือว่าธรรมชาติของเราเนี่ยหายไปก็เลยเกิดชุดนี้ขึ้นมาว่าการทำให้พอดีคือแชร์กันเนี่ยตรงกลางคือเราต้องบอกว่าทีมรวมเราคือของการพรางเข้าหากันให้ได้จุดกึ่งกลางที่ความพอดีคือบอลตีความของการพรางคือการที่อีกสิ่งนึงล้อเลียนแบบสิ่งนึงเพื่อจุดประสงค์ของการเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นบอลก็เลยตีความก่อนว่าอะไรที่มันเนเจอร์สุดๆกับที่มันเมืองสุดๆก็เลือกที่จะใช้เนื้อผ้าวาวมันวาวเงี้ยครับมาชนกับลูกไม้ที่มีลักษณะของอาร์ตนูโวซึ่งเป็นลวดลายของธรรมชาติครับในการพรางเนี่ยก็คือลักษณะเดียวกับบอลก็คือการพรางที่ว่าจากธรรมชาติเข้าสู่ในเมืองความเป็นเมืองเข้าสู่ธรรมชาติเปรียบเสมือนกับสังคมเมืองเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับสิ่งที่เป็นสิ่งปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งใหม่ที่นํามารวมกับธรรมชาติที่แบบว่าจะปรับเข้าหากันโดยที่ใช้สิ่งเอกของธรรมชาติคือเส้นลายโค้งสีของสีธรรมชาติก็คือปรับเข้าหากันค่ะความพอดีในแบบของฝนนะคะคือฝนมองว่าความพอดีและความกลมกลืนเนี่ยฝนมองเป็นเรื่องของคนค่ะเรื่องของมนุษย์เพราะว่าเหมือนกับว่าฝนเป็นดีไซเนอร์นี่เป็นครั้งแรกที่ฝนได้โจทย์ที่เป็นครูซอซึ่งเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นโมเดลไม่ได้มีรูปร่างสวยงามดูดีฝนหมายถึงว่าเขาดูน่ารักค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูเป็นหุ่นสูงชะลูดตามไซส์ปกตินางแบบคือทีนี้ฝนนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนว่าถ้าฝนอยากจะออกแบบชุดให้ครูซอโดยที่เราไม่ได้นึกถึงตัวเองเราต้องครึ่งๆกลางๆคือหมายถึงว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราฝนแอบสื่อมาว่าครูซอชอบใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ฝนอยากให้ครูซอเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดบนเวทีแล้วก็เพื่อที่ว่าความกลมกลืนและความเป็นธรรมชาติของครูซอเนี่ยค่ะจะช่วยให้สังคมดีขึ้นสังเกตได้ว่าทุกคนก็จะสนุกสนานกับความเป็นตัวของตัวเองของครูซอซึ่งในจุดประสงค์ของฝนเนี่ยคือความกลมกลืนของฝนคือการที่คนเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่คืองานดีไซน์ที่ฝนคิดค่ะจากดูการพรีเซนเทชันของทั้งสองทีมอาจารย์บอกได้เลยว่าทั้งสองทีมเนี่ยไม่มีซิมพลิซิตี้อยู่ในนั้นเท่าไหร่นักนะครับมันหายากมากเพราะมีแต่ความรกความรุงรังความเยอะนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของดีไซเนอร์ในประเทศแถบบ้านเราไม่ใช่เฉพาะคนไทยด้วยซ้ำนะครับความเป็นคอนเซปต์คาร์เนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยคิดถึงความเป็นเทคโนโลยีแล้วก็ฟิวเจอริซึมซึ่งก็ปรากฏออกมาอยู่ในชุดหลายๆชุดนะครับตอนนี้โจทย์ความเป็นคอลเลกชันเนี่ยที่มันถูกดรอปลงไปสำหรับเซตนี้เนี่ยนะครับคือทั้ง4ชุดเนี้ยมันไม่จอยกันทุกคนต้องแยกให้ออกระหว่างชุดที่อินโนเวเตอร์Fashion Innovator จะใส่ในอนาคตกับชุดที่สำหรับโชว์ครั้งเดียวแล้วคนจำได้นะครับชุดอันนี้จะเหมาะสำหรับโชว์ไม่ใช่สำหรับใส่ในอนาคตจริงๆค่อนข้างเห็นด้วยอาจารย์เยอะเลยจริงๆเห็นด้วยกับทุกข้อแต่ว่าตอนแรกที่ดูตอนที่เดินออกมาดูครบ4คนแล้วตั้งคำถามเลยว่าเรื่องความพอดีมันคืออะไรสำหรับทีมนี้มันมองไม่เห็นจริงๆครับมันไม่เห็นจริงๆมันเหมือนกับเรากำลังดูการประกวดของเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ที่ฉันอยากจะแสดงของอ่ะฉันโชว์ของเต็มที่เลยแต่พอบอกว่ามันพอเพียงปุ๊บมันก็ไม่พอเพียงสักชุดคือมันเยอะๆๆๆคือเข้าใจเนาะกำลังประกวดอยู่ทุกคนก็ใส่เข้าไปใหญ่เลยอ่ะครับก็เลยแบบ1กลับไปคุยกันเรื่องความเป็นทีมไม่ว่าเราจะกลับไปแยกทีมบวมทีมอะไรอีกก่อนที่จะตัดเย็บอะไรคุยกันก่อนป่ะเนาะต้องคุยกันก่อนนะครับนี่คือเรื่องความเป็นทีม2เรื่องที่พูดทุกครั้งที่มาคือพี่จะพูดเสมอว่าบนรันเวย์มันต้องเอาลงไปใช้จริงได้อะสำหรับคอลเลกชันนี้พี่ใช้จริงได้ในงานมอเตอร์โชว์นะจริงพอตอนที่กิจบอกว่ามันมาจากอินสไปร์จากรถโมเดลปุ๊บอ๋อพวกนี้เป็นพิตตี้รถไม่ได้คนใช้รถจริงทุกคนดูแบบ
เหมือนงานมอเตอร์โชว์มากเลยดังนั้นการนำไปใช้จริงแทบจะไม่ได้เลยก็เมื่อกี้พี่ก๊อฟก็พูดไปแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงดีเทลเสื้อผ้าเนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านก็ได้บอกรายละเอียดไปหมดแล้วพี่กุ้งก็มาเก็บตกแล้วกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมุมมองของแม้กระทั่งคอมเมนต์ก็ไม่เหมือนกันในสายตาพี่กุ้งรู้สึกว่าชุดของมะลิเนี่ยควรจะไปอยู่กับอีกทีมนึงมะลิอยากย้ายทีมป่ะจ๊ะคือมีความรู้สึกว่าถ้าชุดนี้ไปเดินกับกลุ่มนั้นมันจะเข้ากันมากเลยมันดูรวมๆกันแล้วไม่ได้มาด้วยกันอย่าลืมคราวนี้เรากลับไปจูงมือกันเถอะค่ะมันไม่มีความเป็นไฮเทคโนโลยีเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนคนนี้อย่างนั้นเราก็เห็นตรงกันนะคะอาจารย์ครับโอเค